ครับสวัสดีครับทุกท่านเลยครับโอ้โหสุดๆเลยนะเป็นยังไงบ้างโอ้ขนาดแน่นมากไปขนาดแน่นจริงนะครับแล้วถ้าแฟนคลับก่อนไหมสวัสดีครับกับตาขอเสียงจริงๆขอเสียงหน่อยสวัสดีค่ะนะฮะตะกี้ถามรุ่นไปแล้วแต่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้เป็นกรรมการตัดสินแน่นอนนะครับถามน้องๆทั้งสองคนบ้างนะครับมุมมองของน้องเนี่ยนะครับว่าหารสื่อสารความรู้สึกเป็นยังไงกับคำนี้ใครก่อนก็ได้เชิญก่อนเชิญก่อนบอยก่อนก็ได้นะจริงๆผมอยากให้เรดี้เฟิร์สก่อนนะตอนนี้นั่นแหละครับก็คือจากที่บอกตอนแรกอาหารกับนี่พยายามให้ทิ้งจังหวะให้ทิ้งนะอาหารกับเสียงเพลงจริงๆแบบมันไม่เข้ากันรู้คือนะอาหารเนี่ยไม่รู้จะส่งความรู้สึกได้ยังไงผมคิดว่ามันส่งได้ยังไงบ้างเวลาใครทำอาหารที่เราสักคนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าจากที่เราชิมเราจะเห็นว่าเขาใส่ใจมากขนาดไหนเขาประณีตกับการทำอาหารขนาดไหนแล้วก็เหมือนกับเห็นได้จากนั้นว่าเขาตั้งใจทำให้กับเราจริงๆหรือว่าเป็นความรักที่เขาให้เราไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบใช่ไหมครับใช่รสชาติต่างๆนะบอกได้หมดเลยจัดสรรอะไรด้วยเป็นสเตชั่นแบบนี้ค่ะก็อาหารนะก็สามารถแบบจะสื่อออกไปได้หลายรูปแบบอย่างถ้าเกิดอย่างสมมติคุณพ่อคุณแม่ป่วยอะไรนี้หรือว่าเพื่อนป่วยแล้วก็อยากจะทำอาหารดีๆให้ท่านทานใช่ไหมเราก็อยากจะใส่ใจลงไปอย่างให้ท่านทานอาหารที่อร่อยครับจากใจของเราโอ้โหนั่นคือนิยามนะครับผมว่าการอาหารเนี่ยสามารถส่งความรู้สึกได้นะทีนี้กับคำว่ารักคำโตๆบ้างเห็นยังไงกับคำนี้ครับก็มันก็รักคำโตๆอ่ะพี่ก็เป็นยังไงก็อาจจะเป็นแบบคำว่ารักแล้วก็โตๆครับผมคือเป็นคนตรงตรงแต่ตรงตัวรักคำโตๆก็คือรักขึ้นมาโตๆใช่ครับผมโอเคให้ผ่านไหมให้ผ่านไหมงงเลยอ่ะด้วยอ่ะอ่านก็จะเป็นถึงเวลาคุณแม่ทำอาหารให้ค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆคุณแม่ก็จะชอบเตรียมอาหารให้ตอนเช้าตอนวันแล้วก็ตอนเย็นด้วยจนทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังทำให้อยู่ก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่คุณแม่ให้เราค่ะนี่ไงส่งต่อความรู้สึกได้อะไรแบบนี้นะครับเราทราบนิยามของทั้งสองคนไปแล้วนะครับแน่นอนวันนี้ทั้งสองท่านทราบใช่ไหมครับว่าต้องทำอาหารด้วยครับผมทราบไหมครับทราบค่ะทราบไหมครับไม่ทราบนี่คือสุดยอดพร้อมหรือยังครับนี่คือเซอร์ไพรส์ของเรานะครับแน่นอนนะฮะมั่นใจขนาดไหนครับการคุกกิ้งในวันนี้มันใจมากจะลงบ้านกันเลยก็มั่นใจมากครับเกิดมาในชีวิตแค่ไม่เคยทานเลยครับแล้วมันมั่นใจตรงไหนคือใจมากสุดก็เข้าไอเดียแล้วไม่ไปอ่ะฝึกมาบ้างไหมครับไม่มีไม่มีแต่มั่นใจอ่ะมั่นใจเกินร้อยครับพร้อมมองจมูกบ้างมั่นใจสักคิดใจจริงศูนย์จุดเก้าเก้านี่ยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะยังไม่ถึงหนึ่งนะครับอ่ะดังนั้นเนี่ยขออนุญาตให้พี่อุ้มนะฮะเชิญทั้งสองท่านเริ่มไปเที่ยวกันได้เลยได้เลยค่ะมาแล้วอุปกรณ์ของเรานะครับเดี๋ยวนิดนึงมาแล้วเดี๋ยวรวมนิดนึงนะครับ